สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะจัดดอกไม้กันนะครับอันนี้อันเก่าจัดเอาไว้เดี๋ยวออกก่อนเราจะสวดบทกันนะครับแต่เดี๋ยวขอจัดดอกไม้แป๊บเดียวหนาเป็นสั้นๆนะต้องจำไว้แบบนี้โอเคเรียบร้อยครับเก็บขยะเองลูกแต่ว่าอันนี้ขยะไม่เยอะThank you.
ึ๊บว้ามาแล้วเรียบร้อยครับจุดเทียนจุดอะไรไปแล้วแหละวันห้าลิงเขาไปกองพรชีวันแล้วมันจะมีรูปพรทุกคนน้องชายผมแสบมากกองทัพพีคถ่ายรูปแบบนั่นแหละมาแกล้งผมทุกคนตัวแสบนะฮะเดี๋ยวนี้น้องเขาแกล้งผมแล้วทุกคนกองทัพพีคไม่เคยแกล้งผมเลยนะน้องแกล้งผมแหมไม่น่าสอนวิชาเลยพุทธธรรมสังฆปูเชมี
ัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภะระปะตาปะเจกานันตยังภาลังอรหันตานันตเตเชนะอะคังปันธามิสัพพะโสยะถาวะริวหะปุราปริเพนสังฆังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิสตังเตตังคุณังขีปะเมวะสิมิชตุสัพเพบุเรตุสังฆปาจันโภปรมาโสยะถามณิโชติระโสยะถาสติติโยวิวัชตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภะโรมตระยุคีติคายุโกภะวะทินสิริสันสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารธัมมาวัฏันติอายุมันโมสุขังพลังอิทังเมมาตาปิรณังโหตุสิตาโหตุมาตาปะโรยธัมเมยตระโหตุสิตาโหตุยาตโยทังเมสรุปชนะจริยังโหตุสิตาโหตุปัจฉังจริยาทังเมสัพพเทวตานังโหตุสิตาโหตุสัพเพเทวายทังเมสัพพสัตตานังโหตุสิตาโหตุสัพเพสัตตาทังเมสัพพเวนังโหตุสิตาโหตุสัพเพเวริสาตุโอเคครับเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุครับมาคุยกันดีกว่าเราจะบอกทุกคนว่าอนุโมทนาสาธุนะครับวันก่อนไปพาคุณแม่ทำบุญเนาะคือวันก่อนวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมครับผมติดภารกิจช่วงเช้าช่วงบ่ายที่ต้องไปมหาลัยแล้วก็ไปกองถ่ายตอนเย็นก็เลยพาคุณเอ้ยก็เลยแบบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ใช่ไหมครับอีกวันนึงก็เลยแบบผมว่างใช่ไหมก็เลยพาคุณแม่ไปทำบุญก็ไปถวายสังฆทานนะครับไปไหว้ที่ศาลเจ้าไปแถวๆบางว่านะครับเป็นไฟใหญ่เลยนะเป็นก้ามไฟใหญ่นะครับผมทำกับอาจารย์นะครับผมคนละครึ่งนะครับคนละพันกันไปอนุโมทนาสาธุนะครับทุกๆคนนะนะฮะแล้วก็วันนี้เพิ่งไปพรชีวันมาครับเห็นว่าคนถามว่าหลังๆไม่ค่อยสวดยาวเพราะว่าเห็นหลายๆคนนะครับผมไม่ได้เหมือนทุกคนแบบชอบไปสวดสั้นๆมากกว่าเนาะจะได้เอาเร็วๆกระชับอย่างน้อยได้สวดทุกวันนะครับแต่ว่าผมอะสวดของผมเองอยู่แล้วจะเป็นสวดนอกรอบเทปที่สีชมพูอีกไม่กี่เดือนครับไปให้แค่นี้แล้วกันนะครับได้ดูกันจะปิดกล้องแล้วเทปที่สีชมพูนะครับแล้วก็อะไรนะวันนี้ถ่ายพรชีวันใช่เมื่อวานรวมห้าลิงผมโดนน้องแกล้งพี่ก้าวเขามาบอกว่าทีพีกันเดี๋ยวเจอกันที่กล้องดูดอักษรรู้เรื่องเลยกลับมาได้ไหมคืออะไรฮะอ๋อคิดถึงมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไปอีเวนต์เนาะมีสองอีเวนต์นะครับมีของมาร์คจาคอบแล้วก็เป็นช่วงแบบแฟชั่นโชว์นะครับของงานนี้ใครว่างมาเจอกันได้นะครับผมมาเจอกันได้นะนะครับวันนี้น้องเบกกี้นะครับผมบ้วงสวงหนังแล้วดีใจกับน้องมากนะครับเบกกี้เห็นกันมาตั้งแต่แบบทานไทยเลยอ่ะแล้วก็จบทานไทยมาอยู่ด้วยกันนะครับผมจริงๆบทเนี้ยตอนแรกผมลุ้นมากผมลุ้นแบบลุ้นทุกอาทิตย์ทุกคนลุ้นตั้งแต่เห็นบทลุ้นเบกกี้ไปแคสเสร็จแล้วลุ้นว่าจะน้องได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นแล้วลุ้นดิเขาจะช่วยน้องลุ้นทุกช่วงไปเวิร์กช็อปก็ลุ้นถามน้องอยู่เรื่อยๆว่าเป็นไงบ้างวันนี้สวดมนต์ไหมคะสวดเสร็จแล้วครับสวดเสร็จแล้ววันนี้อยู่ในห้องพักนะครับผมสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องฝากดอกไม้มาถวายพระด้วยวันนี้ผมก็ถวายดอกไม้ให้น้องหมดแล้วนะครับเบกกี้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวแก้งานนวราตรีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเผื่อใครอยากทำบุญถวายนะครับผมที่วัดแขกนะครับผมนวราตรีเดี๋ยวผมจะเหมือนเป็นทำบุญจัดโต๊ะจัดอะไรเงี้ยครับถวายท่านนะครับใครสนใจร่วมบุญได้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางแบบว่าไอดอลแฟกประกาศอีกทีนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีรับบริจาค กันนะครับผมว่าบัญชีไหนอะไรยังไงผมเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับผมใครเผื่อใครอยากจะมาร่วมบุญกันนะครับผมเพื่อในงานนะครับผมเผื่อใครอยากร่วมบุญนะครับผมว่าจะพาน้องๆไปไหว้พระกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนไหนจะว่างบ้างเลือกชุดน้องๆแหละรอว่าใครว่างบ้างนะครับประมาณนั้นวันนี้แบบโอ้เป็นหนึ่งซีนมหากาพย์ถ่ายมหากาพย์ทั้งวันนะครับวุ่นวายนิดหนึ่งซีนวุ่นวายนะครับสนุกนะครับ
มื่อวานก็โอ้โหมหากาพย์เหมือนกันนะครับหนังมหากาพย์มากขอบคุณผู้ซัพพอร์ตทุกคนนะครับผมลงรูปช้าเพราะว่าฝากตอนที่ผมเล่นน่ะผมอยู่ข้างบนไงก็เลยแบบว่าไปถ่ายเอาไว้ที่เครื่องพี่เขาไม่ใช่ผมว่าเราถ่ายไว้ที่ตัวแล้วก็เก็บเอาไว้เนาะแล้วก็ยังไม่ได้เอามาลงนะครับผมก็เลยเนี่ยเพิ่งได้รูปมาจากพี่เขาส่งมาให้ก็เลยเพิ่งเอามาลงกันนะครับแต่ผมเป็นคนลงช้าจริงอย่างรูปล่าสุดที่ทุกคนเห็นโอ้ตั้งแต่วันที่ผมไปนู่นแล้วนะไปงานมหาลัยนะครับมันเกิดแม่ก็เพิ่งลงนะครับแต่ที่ถ่ายจากวันนั้นแล้วนะนะครับผมแต่ผมเป็นคนลงช้านะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอบคุณครับที่เราดูผลงานนะครับผมฝากติดตามด้วยกันนะครับผมทีป๊อปเจอกันได้ทุกคืนวันเสาร์แต่ว่าเสาร์นี้ไม่อยู่นะฮะเสาร์นี้ไม่ได้เจอกันนะครับคุณชายสวัสดีครับ ลืมสายชาร์จลืมสายชาร์จอะไรไว้ที่พี่เหรอหรือว่าที่โลเคชั่นพี่ไม่มีสายชาร์จอยู่นะหรือว่าไว้ตรงกระเป๋าพี่เอยังไงคิมิไปแล้วหายไปแล้วน้องหายไปแล้วคิมิจะเล่นเป็นพรชีวานะครับในดวงใจเทวพรหมนะครับตอนพรชีวันแต่น่าจะได้เห็นน้องตั้งแต่ดูดอับสอนแล้วมั้งนะครับแต่ผมอะดูดอับสอนไม่เจอคิมมี่เลยนะผมเจอคิมมี่ที่พรชีวันเรื่องเดียวเลยมันเป็นสปอยตัวละครนะครับเริ่มได้เห็นบทเรื่องอื่นแล้วก็ว้าวอยู่งงสิคิมมี่งงหลังไมค์ก็ได้นะอาร์เจนตินาสวัสดีอาร์เจนตินานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับฝันดีราตรีสวัสดีนะครับวันนี้อนุทนาสาธุนะครับผมทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับกดผิด